สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คัดข่าวดีกับ Family News ค่ะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันครูแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คัดข่าวดีของเราจึงมีตัวอย่างของคุณครูท่านหนึ่งค่ะที่ใช้เวลามากกว่า60ปีกับอาชีพของการเป็นครูนะคะและทุกวันนี้ท่านก็ยังคงทำหน้าที่นี้อยู่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันอายุจะล่วงเลยมาถึง85ปีแล้วแต่ว่าคุณครูบอกว่าอายุนั้นไม่ได้ปิดกั้นคลังสมองของคุณครูเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะคุณครูท่านนี้คือศาสตราจารย์ดร.อารีสรรหชวีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมศว.ประสานมิตรทั้งระดับประถมศึกษาและก็มัธยมศึกษาซึ่งก็อยู่มายาวนานกว่า10ปีแล้วนะคะปัจจุบันค่ะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนาและก้าวเข้าสู่อาชีพของคุณครูในวัย22ปีหลังจากที่จบคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนฝึกครูจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ยังเป็นนักเขียนด้วยท่านเขียนหนังสือด้านการศึกษามาแล้วมากมายโดยเฉพาะทฤษฎีต่างๆที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆจบปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกทางด้านการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาค่ะตลอดชีวิตของการเป็นครูนะคะถือว่าเป็นความท้าทายไม่มีใครตอบได้เลยนะคะว่าจะเจอลูกศิษย์แบบไหนเพราะว่าพื้นฐานของแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันด้วยก็ต้องพยายามค้นหาแล้วค่ะว่าเด็กแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาที่สำคัญเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดจากการทำงานที่มีความสุขและเป้าหมายที่อยากเห็นก็คือเด็กไทยมีพัฒนาการที่ดีในทุกๆด้านค่ะถ้าหากเราทำไอ้สิ่งที่เรารักเนี่ยเราทุ่มเทแต่เราคงไม่รู้สึกเหนื่อยนะฮะเพราะว่าเราคิดว่าเราทำสิ่งที่เราสนใจเราอยากให้เด็กไทยของเราเนี่ยฉลาดอยากให้เด็กไทยของเราเนี่ยเขามีความสุขแล้วก็ในชีวิตเนี่ยสิ่งที่อยากจะทำมากที่สุดคือการที่จะฝึกให้เด็กเนี่ยมีนิสัยรักการอ่านที่ตั้งใจทำมาตั้งแต่ออกสอนในโรงเรียนเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นมากไปสอนหนังสือเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะว่าโดยมากเรามักจะสอนตามแบบที่ครูของเราสอนพอเรามาสอนหนังสือแล้วเรารู้สึกมันมีความผูกพันคือเรามีความผูกพันว่าเราอยากให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยดีอยากให้ลูกศิษย์ได้ในสิ่งที่เราสอนแล้วเราก็พยายามค้นคว้าหาวิธีว่าทำยังไงนะที่จะไปหาความรู้อะไรถึงเนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าพอจบใหม่ๆแล้วมาสอนกันเนี่ยต้องไปหาอาจารย์เก่าไปถามว่าจะสอนยังไงนะเด็กนักเรียนที่นี้นะคะยังได้เห็นคุณครูในวัย85ปีของเขามาโรงเรียนทุกวันและกิจวัตรประจำวันที่ขาดไม่ได้ก็คือการเดินไปทักทายกับเด็กๆครูอารีบอกค่ะว่าสิ่งที่อยากเห็นก็คือการพัฒนาบุคลากรครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพครูโดยตรงเพราะถือว่าเป็นต้นทางที่สำคัญถ้าหากว่าครูเก่งนักเรียนก็จะเก่งไปด้วยและเห็นว่าแม้ครูที่เกษียณไปแล้วก็ยังคงเป็นคลังสมองให้กับสังคมได้ต่อไปค่ะปัญหาของเมืองไทยขณะนี้ก็คือว่าการฝึกครูของเรายังค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่ายังเป็นภาคทฤษฎีมากเกินไปคือคนที่จะเราฝึกให้เป็นครูเนี่ยเราควรจะให้เขามีประสบการณ์ในโรงเรียนให้มากกว่านี้นะฮะเหมือนอย่างพยาบาลเนี่ยก็ต้องเรียนฝึกฉีดเข็มฉีดยาอะไรเงี้ยนะซึ่งถ้าคนไม่ได้เรียนพยาบาลก็ทำไม่ได้แต่นี้ของครูเนี่ยเราจะทำยังไงซึ่งจะให้ว่าถ้าไม่ได้เรียนครูมาแล้วก็สอนไม่แต่ของเราตอนนี้ใครๆถ้ารู้ก็สอนได้ทั้งนั้นนะฮะเนี่ยเราก็ที่จริงมันมีเทคนิคอีกหลายอย่างที่เราจะต้องฝึกครูอย่างเช่นการที่จะต้องรู้จักเด็กทำยังไงที่จะรู้จักเด็กรู้จักที่จะทดสอบเด็กแล้ววิชาที่จะสอนซ่อมเสริมเด็กและถ้าหากจะพูดถึงเรื่องราวของคนที่มีอาชีพเป็นครูเนี่ยนะคะหน้าที่หลักๆก็แน่นอนค่ะต้องอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ของพวกเขาแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะความใส่ใจทุกข์และสุขของลูกศิษย์นั้นก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สามารถสร้างความประทับใจและเป็นเสมือนเข็มทิศให้กับลูกศิษย์ได้เรื่องราวของคุณครูแล้วก็ลูกศิษย์คู่นี้จะเป็นใครนะคะติดตามได้จากคุณรุจนาจันทราค่ะดีที่สุดก็ดีอยากให้มันดีใช่ไหมแล้ววันนึงอ๋อเขาเรียกว่าดีที่สุดแล้วพอคุณคิดอย่างนี้ปุ๊บหยุดความพยายามทันทีเลยไม่ทำต่อแล้ว
ี่คือประโยคที่อาจารย์กุลชาติจุนเพ็ญพูดถึงลูกศิษย์ทุกคนเพราะอยากให้มีความพยายามเหมือนตนด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านเรื่องราวทั้งดีและร้ายได้ถูกนำกลับมาบอกเล่าเป็นเรื่องราวสอดแทรกในการเรียนการสอนจนเข้าไปอยู่ในจิตใจของลูกศิษย์หลายคนแม้ว่าเด็กทุกคนจะรู้ว่าท่านมีภูมิหลังชีวิตที่มาจากครอบครัวที่แตกแยกถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวจนกลายเป็นเด็กเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เก็บขยะขออาหารใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เลวร้ายแต่กลับรู้สึกเคารพศรัทธาในความเป็นผู้พยายามไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตจนเรียนถึงระดับปริญญาเอกยิ่งไปกว่านั้นยังนำเรื่องราวของตนมาตีแผ่เพื่อเป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาทุกๆด้านอย่างนายพุทธินันท์นราทองเล่าว่ารู้สึกศรัทธามากยิ่งรู้ว่าอาจารย์มีชีวิตที่ลำบากมาก่อนยิ่งทำให้ทึ่งและอยากประสบความสำเร็จเหมือนอาจารย์ไม่ท้อแท้กับความยากลำบากในชีวิตครับถึงจะมีกำแพงอุปสรรคใหญ่แค่ไหนก็ตามเราฝ่าฟันมันไปได้ครับความพยายามของเขานะครับที่จากคนที่ลำบากกันมากมายได้มาเป็นด็อกเตอร์นั้นผมศรัทธามากครับเช่นเดียวกับเด็กคนอื่นที่ต่างบอกว่าครูคนนี้สุดยอดฮีโร่ตนจะเอาเป็นแบบอย่างและจะนำสิ่งที่ครูสอนไปปรับใช้ในชีวิตเรื่องความพยายามอยากขอบคุณอาจารย์มากนะครับเพราะว่าอาจารย์สอนทุกอย่างเลยครับตั้งแต่เป็นยังไงปัญหาในการเรียนจะมีอะไรมั่งการใช้ชีวิตและคืออาจารย์เป็นคนที่ผ่านทุกอย่างมาแล้วก็คือน่าเชื่อถือมากที่สุดครับเป็นการชี้นำทางในอนาคตนะครับแบบช่วยให้เราวาดจุดหมายปลายทางของเราครับว่าอย่างว่าเราควรจะทำอะไรยังไงการที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จจนมาเป็นครูถึงทุกวันนี้เพราะอยากตอบแทนความเมตตาของครูที่อบรมสั่งสอนเห็นความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากในการสอนให้คนเป็นคนดีทำให้ตัดสินใจเป็นครูเพื่อส่งต่อเจตนารมณ์ของตนสู่ลูกศิษย์ทุกคนสิ่งที่ผมได้รับจากครูที่เคยสั่งสอนผมมาเนี่ยท่านสอนผมด้วยใจคือนอกจากความรู้แล้วเนี่ยก็ใส่ใจว่าสิ่งที่เขาสอนมาเรารู้จริงไหมเราประสบความสำเร็จได้มาทุกวันนี้ก็ย้อนกลับไปก็เห็นว่าสิ่งที่ครูสอนผมมาคือการเอาใจใส่การดูแลมากกว่าการให้แค่ความรู้เรื่องราวจากศิษย์ถึงครูหรือครูถึงศิษย์ของแต่ละคนก็อาจจะมีความประทับใจที่แตกต่างกันและในวันที่เรามีโอกาสระลึกถึงพระคุณของครูอย่างเช่นวันที่16นี้แม้จะไม่ได้เจอท่านเราก็สามารถตอบแทนท่านได้เพียงแค่นำสิ่งที่ครูสอนมาปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็เป็นการตอบแทนพระคุณที่มีคุณค่าเพียงพอแล้วค่ะทนายสังชายถ่ายภาพนุจนาจันทราข่าวสาม Family News รายงานมาดูปัญหาการค้ามนุษย์กันบ้างนะคะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องเร่งสะสางวันนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็ได้เปิดมาตรการเข้ม3แนวทางเพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีนะคะโดยเน้นความเท่าเทียมและทันท่วงทีด้วยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เปิดเผยค่ะว่าภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการวางแผนการดำเนินงานและมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยได้กำหนดมาตรการออกมาเพื่อดำเนินการ3แนวทางด้วยกันนะคะก็คือ1งานป้องกันโดยจะมีการทบทวน MOU ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรีรวมถึงการเข้มงวดในการตรวจตราสถานบันเทิงที่เป็นจุดเสี่ยงกว่า30จังหวัดและการสกัดกั้นตามแนวชายแดน2คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยจะมีการเอาผิดต่อทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการซึ่งก็จะมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่สอบสวนที่เป็นผู้หญิงอีก70คนและเพิ่มล่ามแปลภาษาเพื่อช่วยในการสอบสวนแล้วก็คัดกรองอีก110คนค่ะและอย่างที่3คือการเยียวยาผู้เสียหายโดยจะเตรียมพื้นที่รองรับหลังการคัดกรองเพื่อใช้ในการควบคุมทั้ง8แห่งให้ได้มาตรฐานรวมทั้งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลให้ตรงตามมาตรฐานอีกด้วยนะคะทั้งนี้ทั้ง3มาตรการก็จะมีการดำเนินการทันทีและดำเนินการอย่างเท่าเทียมกันทั้งหญิงชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยค่ะในส่วนเร่งด่วนนี้เราคงขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับอย่างเต็มที่ในการบูรณาการตั้งแต่มาตรการทั้งป้องกันมาตรการมาช่วยหมายและเยียวยาในไปพร้อมกันนะครับรวมทั้งการพัฒนาสร้างความพร้อมของการปฏิบัตินะครับในเรื่องเกี่ยวกับพนักงานสอบสวนล่าม
ะครับเจ้าภาพของการคัดแยกอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มาตรการที่จะใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนในประเทศไทยแล้วก็ได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนนะครับและก็การใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเราจะใช้ศูนย์นะครับของพม.นะครับเป็นศูนย์บูรณาการหลายหน่วยด้วยกันเพื่อจะขับเคลื่อนและจะมีการติดตามทุกสัปดาห์นะครับที่จะดำเนินการสำหรับรถฉุกเฉินที่ติดไซเรนวิ่งอยู่ทั่วไปตามท้องถนนมีมากมายหลายคันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่ารถคันไหนเป็นรถฉุกเฉินจริงหรือว่าปลอมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาร่วมกันตรวจสอบค่ะมีแอปพลิเคชันใหม่ๆมาด้วยจะเป็นอย่างไรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ